จริงๆคิวแสดงก็ประมาณ3ทุ่มเนาะแต่ไก่เขาจะขึ้นประมาณกี่โมงประมาณวงเล่นทุ่มครึ่งร้องประมาณ2ทุ่มแล้วพี่ยงขึ้น3ทุ่มครับพอดีพี่เดินมาโยกดูแล้วเหมือนพายุไงพายุมาแบบนิดเดียวนะนิดเดียวลมมานิดเดียวและอีกอย่างก็คือทางเวทีมันไม่ได้ยึดด้วยสลิงด้วยเพราะข้างหลังมันเป็นปูนทั้งหมดแล้วก็จะมีโบสถ์อยู่ข้างหลังด้วยมันก็เลยพอพายุเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันไปเลยพายุตอนนั้นแรงไหมไม่แรงมากนะเออหนูนั่งอยู่หลังแต่ว่าพี่เดินเข้ามาน่าจะแรงนะแต่มันเหมือนปุ๊บเดียวมันมาปุ๊บเดียวแล้วก็ร่วงลงไปค่อยๆหักโอยแต่ก็โชคดีที่พอเรายังไม่เล่นเดี๋ยวว่านักดนตรีเจ็บไป3คนกำลังซ้อมเพลงผมอยู่ไงเนี่ยของพี่แรงของพี่แรงกำลังซ้อมเพลงยิ่งยงแล้วก็พายุเข้าลงมาเลยแสดงที่ไหนแสดงที่อ่ะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมพี่เคยเจอที่เกาะช้างครั้งหนึ่งก็กำลังร้องอยู่ก็พายุมันมาแบบเนี้ยไก่อยู่ๆพายุมันมาแบบเนี้ยพอมันมาด้วยความที่เราเป็นคนที่ระวังตลอดเวลาเอ๊ะมันลมมันโน่นนี้นั่นมองซ้ายมองขวาพอรู้ว่ามันเอ็นเข้ามานะเราโดดลงเลยโดดลงวิธีเลยกับน้องชายกับทรงพลตอนนั้นแล้วมันมาแบบทับแดนเซอร์สงสารมากเลยแล้วอย่างนี้เราจะทำการแสดงต่อครับก็กล่าวว่าจะมาขออาศัยพื้นที่ของเสด็จพ่อเสด็จพ่อตรงนี้มาแสดงครับนะฮะแสดงให้ชาวบ้านได้ดูอยากให้ชาวบ้านได้ดูเพราะว่าชาวบ้านมาแล้วเพราะอย่างคือเขาอยากเห็นหน้าตาเราหล่อเราของเราด้วยนะครับพื้นที่แสดงให้ได้ใช่ต้องหาให้ได้แล้วเราโชคดีที่มีน้องๆเขามีแบบคอมมีอะไรพร้อมเนาะใช่ใช่จันจวงบอกว่าถ้าจริงๆถ้าเกิดขึ้นช่วงจันจวงเนี่ยโอ้โหจันจวงหมดดีนะหนูถวายพระตายมาก่อนแรงออกของพี่แรงทีแล้วก็มีโยโย่เซมอนมาดลูกสาวมาด้วยนะครับวันนี้ก็จะเล่นให้แฟนๆได้ดูตรงเนี้ยเพราะกุบกริบเพื่อไม่ให้เสียชื่อทางวัดใช่และอีกอย่างถ้าละวันอื่นเรามาก็ไม่ได้มันไม่ว่างไงติดงานหมดใช่พรุ่งนี้เล่นที่เซนทันเวิลด์ด้วยนะครับจริงพรุ่งนี้เล่นทันเวิลด์เข้าไปให้ได้เลยนั่นคือเป็นนักร้องอินเตอร์ นักร้องอินเตอร์ไงนี่สำหรับวันนี้แฟนๆที่มานะครับก็ไม่ต้องไม่ผิดหวังนะครับได้ชมแน่นอนคอนเสิร์ตจันจวงยิ่งยงโยโย่เซมอนมาดแล้วก็เสรีธานิยากรนะครับเราจะแสดงตามอัตภาพนะครับจริงทุ่งเราอยู่ได้อะไรเวทีเราขึ้นได้หมดพี่เคยไปแสดงภาคใต้ลงลิเกลิเกนคนเอาเวทีหนีไปอ่ะพี่ยังร้องอยู่หน้าแบบพื้นดินเลยเคยเราแบบผ่านมาเยอะแล้วผ่านมาเยอะแล้วแค่นี้จิ๊บจิ๊บเจ็บมาเยอะมาสมจิตผ่านมาเยอะเจอมาเยอะโอ้ยสารพัดเยอะนะวันนี้ก็ฝากแฟนๆนะครับมีความสุขแน่นอนแต่พรุ่งนี้เวทีปกตินะครับแฟนๆมาก็มาเชิญนะครับที่เกาะเกร็ดแห่งนี้นะครับค่ะวัดประไมค่ะอ่า